วัสดีครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิหารเซลซิงกิในประเทศฟินแลนด์ครับผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ฮะคืออนุสาวรีย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2ครับผมพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2เนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากๆครับแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าของทางรัสเซียครับผมแต่ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากๆในส่วนของประเทศฟินแลนด์ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับผมซึ่งอนุสาวรีย์ตรงนี้ครับผมถูกสร้างมาฮะที่หน้ามหาวิหารเฮลซิงกิแห่งนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูครับผมว่าข้างในมีอะไรอย่างไรบ้างฮะแต่ว่าเบื้องต้นนะครับตอนนี้เป็นเวลาอยู่ประมาณ8โมงกว่าครับคุณผู้ชมฮะด้วยอุณหภูมิที่หนาวเย็นมากๆครับแล้วก็ตอนนี้ฮะเขายังไม่ได้เปิดให้เข้าครับเท่าที่สอบถามข้อมูลดูเขาก็จะเปิดให้10โมงฮะคุณผู้ชมเห็นนาฬิกาตรงนี้ใช่ไหมครับผมเนี่ยฮะ8:40ครับคุณผู้ชมฮะมันทำให้เรายังเข้าไปดูบริเวณด้านในไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นฮะผมจะให้คุณผู้ชมดูบริเวณด้านนอกนี่ครับผมนี่ฮะสิ่งต่างๆครับที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่2ได้ทรงกระทำลงไปครับผมนั่นก็คือการปลดปล่อยทาสครับผมการปฏิรูปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฮะจะเรียกว่าในลักษณะแนวเดียวในแนวทางเดียวกันกับสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่5ของเราได้เลยครับในส่วนของทางฟินแลนด์เขานะฮะเขาทำการเลิกทาสปลดแอกแล้วก็ปฏิรูปสิ่งต่างๆมากมายครับแต่ว่าด้วยการที่พระองค์ทรงทำเช่นนี้ฮะก็ทำให้เกิดผลกระทบกับพระองค์อย่างร้ายแรงเช่นกันครับคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือพระองค์ถูกลอบปลงพระชนครับผมที่จุดหนึ่งครับผมจุดหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วฮะพระองค์ถูกลอบปลงพระชนด้วยระเบิดครับผมแต่เนื่องจากวิธีการรักษาในสมัยก่อนครับก็ยังไม่ได้พัฒนามากมายนะฮะทำให้ระบบการรักษาไม่ดีพอพระองค์จึงสิ้นพระชนครับผมแล้วก็มีการสร้างโบสถ์ณจุดที่พระองค์สิ้นพระชนไว้ครับผมนอกเหนือจากนั้นฮะก็ยังได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ไว้ตรงจุดนี้ครับแล้วคณิตมหาวิหารในส่วนนี้ครับผมใหญ่มากฮะทำด้วยหินอ่อนครับคุณผู้ชมฮะในทางเดินเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าส่วนทางเดินขึ้นไปทำด้วยขั้นบันไดที่ละเอียดมากๆเลยฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพาไปดูกันใกล้ๆครับผมเราจะใช้เวลาตรงนี้ไม่นานมากนะครับเพราะว่าอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นมากๆเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะขั้นบันไดที่ละเอียดมากๆเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันและจากตรงนี้ฮะเราได้มาอยู่ในส่วนของบริเวณหน้ามหาวิหารแล้วครับเราก็คงจะเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาเปิดของเขาฮะแต่เดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นบริเวณรอบๆนี้ให้มากที่สุดครับอย่างน้อยก็คุณผู้ชมได้เห็นสิ่งที่ผมเห็นเหมือนๆกันครับบริเวณลานด้านหน้าฮะกว้างทีเดียวครับคุณผู้ชมฮะใหญ่มากๆเลยครับผมสามารถที่จะจอดรถบัสได้เป็นร้อยๆคันเลยครับผมแล้วก็ในช่วงนี้เป็นช่วงเช้าฮะนักท่องเที่ยวก็ยังไม่มากนะฮะมีชาวต่างชาติก็เริ่มเดินทางไปทำงานทำการกันฮะแบบนี้คุณผู้ชมฮะแล้วก็ในส่วนของขั้นบันไดครับที่เรามองเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ครับขั้นบันไดตรงนี้ฮะเขาทำถี่มากๆเลยฮะก็เดินขึ้นลงสบายครับแต่สำหรับคนที่อ่อนการออกกำลังกายอย่างผมเนี่ยก็จะมีหอบๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยแหละครับผมคราวนี้เรามาดูในส่วนของศิลปะฮะที่อยู่ที่หน้ามหาวิหารครับผมขึ้นชื่อว่าศิลปะฮะย่อมมีความหมายทุกอย่างแฝงอยู่ภายในเสมอครับแล้วผมก็แน่นอนฮะไม่มีทางเข้าใจหรอกครับเรื่องศิลปะพวกเนี้ยแต่ว่าคุณผู้ชมที่มีความรู้ด้านศิลปะคงจะเห็นและชื่นชอบแน่นอนครับในบริเวณด้านมุมของแต่ละชายคาครับคุณผู้ชมฮะของมหาวิหารนะก็จะมีรูปปั้นต่างๆครับที่เขาก็สื่อความหมายอะไรบางอย่างของเขานั่นแหละครับผมแต่ว่าเราแค่ไม่เข้าใจของเราเองฮะและจากจุดนี้ครับเราจะมองเห็นว่ามหาวิหารนี่ใหญ่โตสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมฮะจะเรียกว่าแบบระดับวัดพระแก้วของฟินแลนด์เขาเลยก็คงไม่ผิดนะครับทีนี้ฮะเราลองพยายามหามุมที่มันสวยๆที่ว่าเอ๊ะถ่ายตรงไหนคุณผู้ชมได้ดูดีฮะซึ่งจริงๆแล้วภายนอกมันก็มีอยู่แค่อันนี้ครับคุณผู้ชมไม่ได้มีศิลปะอะไรเลยฮะโอ้ยผมเห็นประตูเปิดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูฮะว่าเขาอย่างไรฮะให้เราเข้าได้ไหมคือผมเห็นประตูเปิดอยู่นะฮะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นประตูด้านข้างครับเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะให้เราเข้าไปไหมเข้าไปจะโดนอัดก่อนออกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะอากาศตอนนี้ฮะหนาวเย็นมากเลยผมไม่แน่ใจว่ากี่องศาฮะขออนุญาตหยิบโทรศัพท์มือถือมาดูก่อนนะครับในอุณหภูมิคร่าวๆฮะมันไม่ใช่อุณหภูมิที่จริงจังแบบณตรงนี้ฮะแต่มันเป็นอุณหภูมิจากการพยากรณ์อากาศครับเขาบอกตรงนี้ฮะว่าประมาณ6องศาครับคุณผู้ชมนะแต่ทำไมเรารู้สึกว่ามันมากกว่านั้นนะฮะเนี่ย6องศาฮะคุณผู้ชมครับผมเนี่ยโอ้ยแล้วก็มันหนาวมากๆเลยครับผมเราก็ดูตรงนี้ฮะในส่วนของมหาวิหารครับผมเราดูไกลๆนะฮะจะเหมือนกับว่าทำจากหินอ่อนแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่หินอ่อนครับคุณผู้ชมฮะเป็นน่าจะเป็นพวกวัสดุพวกปูนอะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะ
ต้องเดินลงไปแล้วเพราะว่ามันหนาวมากขนาดใส่ออปชั่นขนาดนี้ครับคุณผู้ชมฮะก็คุณผู้ชมดูอุณหภูมิรอบๆนะก็หลังจากที่ผมเริ่มเดินขึ้นมาก็มีนักท่องเที่ยวเดินตามๆมากันหลายคนแล้วครับเพราะตอนแรกก็ไม่มีใครเลยสักคนนึงฮะเขาก็อาจจะกังวลนิดนึงแต่ว่าเท่าที่มองโดยทั่วๆไปฮะก็ไม่ได้มีป้ายห้ามเดินขึ้นแต่อย่างใดครับในส่วนของประเทศฟินแลนด์นะฮะผมอยากให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะครับนั่นคือธงของประเทศฟินแลนด์นะฮะเจ้าธงของเขาเนี่ยครับผมไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากฮะแต่จะบอกคุณผู้ชมเพียงแค่ว่าเขาจะเป็นลายกางเขนสีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินออกฟ้าครับผมแล้วก็เป็นพื้นสีขาวฮะซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลอะไรพวกนี้แหละครับเพราะว่าบริเวณที่นี่ฮะเขาก็เป็นประเทศที่อยู่ท่ามกลางทะเลเยอะแยะมากมายครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าที่ประทานมอบมาให้อันนี้มโนล้วนๆนะครับคุณผู้ชมฮะอาจจะผิดนะครับแล้วสำหรับตอนนี้ฮะในส่วนของมหาวิหารเฮลซิงกิฮะก็อาจจะต้องอำลาอะไรกันไปแบบงงๆแบบนี้นั่นแหละครับเพราะว่าตัวผมเองก็ต้องขออภัยด้วยฮะไม่ได้หาความรู้มาก่อนครับเนื่องจากว่าโดนอากาศหนาวเล่นงานเข้าไปครับผมแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ถึงผมไม่ได้มีความรู้นะแต่ว่าคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอารูปภาพต่างๆข้อมูลต่างๆเหล่านี้ฮะไปเสิร์ชหาใน Google หรือว่าดูใน YouTube ช่องอื่นๆก็ได้ครับผมเป็นการแบบให้ผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลางฮะจริงๆไม่ใช่อะไรครับขี้เกียจฮะโอเคคุณผู้ชมฮะหาเรื่องโยนให้คุณผู้ชมไปหาความรู้เองครับผมเนาะและในส่วนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวในช่วงสักพักนึงครับเราก็จะเตรียมตัวไปที่จุดอื่นนะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ครับเท็ดดี้จะพาคุณผู้ชมเที่ยวให้มากที่สุดถ้าเห็นอย่างที่เท็ดดี้เห็นได้มากที่สุดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย